สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Tomb Raider นะครับตอนนี้เราอยู่ที่แคมป์ไฟเนื่องจากว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยพอเรืออับปางลงแล้วก็เข้ามาสู่เกาะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นเกาะอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ในสามเหลี่ยมมังกรในขณะเดียวกันเองเราก็ได้เจอลูกเรือในทีมแล้วล่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปตามหารอดกลุ่มหนึ่งซึ่งก็คือจะเป็นลาล่ากับดร.วิทแมนกับอีกกลุ่มหนึ่งคือไปตามหาแซงกับไมทายอัสซึ่งเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าในพาร์ทเนี้ยเราจะได้เจอปริศนาหรือว่าเจอกัปตันลอสหรือเปล่านะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยดีกว่าว่าแบบข้างหน้านี้มีอะไรไหมเพราะว่าเควสของเรานั้นจะให้ไปทางด้านหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราอยากจะฟาร์มอะไรก็สามารถฟาร์มได้เช่นกันอ่ะนี่เราก็จะมาดูซิตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเปิดไม่ออกเปิดไม่ได้แน่นเกินไปต้องใช้ตัวแง่แต่ว่าตัวแง่คือต้องเป็นขวานที่แข็งแกร่งกว่านี้อ๋อต้องอัปเกรดขวานด้วยไม่มีประเด็นอะตอนเนี้ยเอาละเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้านี้กันดูซิว่าข้างหน้ามีอะไรลาล่าทางนี้ฉันเจออะไรบางอย่างด้วยเฮ้ยฉันไม่ชอบเสียงแบบนั้นเลยมาที่หุบเขาเร็วเข้าฉันเจอประตูอะไรใหญ่ๆด้วยเดี๋ยวตามไปแป๊บหนึ่งธนูก็เต็มด้วยในขณะที่แซมเรียกเราก็มาแท่นบูชาอื่นๆซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้มีอะไรแล้วใครไปโคนสวดภาวนาถึงที่นี่กันแน่เป็นแท่นบูชาอื่นเหรอนั่นน่ะสิมันต้องมีอะไรบางอย่างนี่เราสามารถจุดไฟเผาตรงนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดเจอตาข่ายปั๊บเราก็จะสามารถเก็บของแบบนี้ได้นี่ไงมันก็จะได้แบบเหมือนกับเป็นตัวคล้ายๆน็อตอย่างเงี้ยซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเอาไปใช้อัปเกรดพวกขวานหรือว่าอาวุธอะไรต่างๆได้เช่นกันอ่ะเราก็เก็บอะไรให้เรียบร้อยก่อนคุณกำลังจะเดินไปคุณก็จะเห็นหมาป่าอยู่ตรงนี้มันมาจากไหนก่อนป่าเอ้ยต้องเตือนนิดนึงว่าแบบมันมีหมาป่านะด็อกเตอร์มันมีหมาป่าด้วยเฮ้ยทุกอย่างเคลียร์แล้วลาล่ามาได้เลยจริงเหรอเมื่อกี้ก็เจอหมาป่ากระซวกไปแล้วทีหนึ่งแหมไม่น่าเชื่อใจจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าประตูใหญ่ที่ว่านั้นเนี่ยคืออะไรแต่ทีนี้เราเจอแคมป์ไฟแล้วเราก่อนว้าวมันมี2 อย่างที่แตกต่างกันอะไรหรอประตูอย่างนี้มันโบราณมากแต่ว่ามีกลไกบางอย่างฉันคิดว่าใครน่าจะสร้างขึ้นมาเร็วๆนี้หรอได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูก่อนไหนดูซิมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่าดร.วิทแมนนี่มันสุดยอดมากเลยฉันว่าเคยเห็นรูปแบบนี้มาก่อนนะมันน่าจะเป็นพิธีกรรมดูผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางนั่นสิเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าสิ่งอื่นใดด้วยหรือเหมือนมีใครต้องออกไปจากที่นี่เร็วอาจจะเป็นคนที่อยู่อาศัยอยู่ในเกาะนี้แต่ว่าด้วยกลไกนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างแต่มันก็ยังใช้งานได้อยู่บางทีพวกเราอาจจะไม่ได้โดนนักฆ่าจัดการแถวนี้ด้วยป่ะแต่เราต้องจัดการหมุนตรงนี้อื่นฝากเธอหน่อยละกันนะลาล่าได้ดูเหมือนที่จับมันหายไปนะแต่เอ้ยมันแข็งแรงพอหรออ่ะเดี๋ยวลองดันดูนะจ้าอุ้ยป่าเอ้ยดูเหมือนว่าแรงมันยังไม่พอฉันว่าฉันต้องทำอะไรที่มันแข็งแรงมากกว่านี้ในการหมุนบางทีอาจจะมีของอะไรล่ออยู่นี้ที่เราสามารถใช้ได้สุดยอดไปเลยมันก็ยังสุดยอดกับรูปนี้อยู่เพราะฉะนั้นดูซิว่าฉันสามารถซ่อมขวานได้หรือเปล่าอ้อนี่ไงเดี๋ยวเราไปที่แคมป์มันน่าจะอัปเกรดในส่วนของขวานให้มันแข็งแรงได้แต่ดูซิเป็นยังไงบ้างนี่ไงมาขวานมาแล้วพร้อมหรือยังอ๋อใช้แค่50ด้วยซึ่งเราก็เก็บไปประมาณสักแบบ30โอ้180แล้วว่ะโอเคตอนนี้ควานก็แข็งแรงมากขึ้นอันนี้เราก็จะออกมาดูกันมีพูดถึงอมาราเทรสุด้วยหมายถึงอะไรกันแน่นะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันสามารถใช้งานได้ยังเปิดซิเปิดแป๊บนี่ไงโอ้ยได้แล้วเออดูซิข้างในนี้มีอะไรเห็นหรือเปล่าอ้าวไม่มีหรอนึกว่ามีซะอีกก็นึกว่าเป็นของเก็บได้นี่ก็เลยโซนไงเรากลับมาที่นี่ก่อนเผื่อมันจะมีอะไรให้เปิดดูสิมีอะไรหรือเปล่าเปิดปิ้งอ๋อมันอยู่มุมซ้ายทุกคนเพิ่งจะเห็นว่าแบบเออของมันครบแล้วนี่นาลืมเลยแต่ตรงนี้นั่นมันมีอะไรเหมือนจะเป็นหนังสือนะเราอ่านดูแป๊บนึงอันนี้เป็นความรู้สึกของแซมซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของไดอารี่ของแซมมีอะไรอย่างที่รบกวนเธออยู่หรือว่าเธอกำลังรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคกับการเดินทางครั้งนี้หรือเปล่าลาร่าเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาความมั่นใจนิดนึงเพื่อจุดประสงค์ของเธอนั้นฉันก็พยายามที่เหมือนกับทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขคือพยายามแบบเหมือนมีความสุขแล้วก็แสดงบนออกไปหน้ามาแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเดินทางนี้ทำให้ฉันรู้สึกกังวลฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกเหมือนท้องมากๆและในขณะที่เรากำลังล่องเรือไปยังสามเหลี่ยมมังกรเนี่ยฉันก็ได้รู้สึกวิงเวียนขึ้นไส้มันควรจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากกว่ากังวลสิ
นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยฉันควรจะต้องตื่นเต้นและทริปนี้มันน่าจะเป็นทริปที่สุดยอดมากแต่ฉันเองก็ต้องสลัดความคิดของความรู้สึกนี้เอาไปก่อนวันนี้ฉันสามารถบอกกับลาร่าได้ว่าให้พักผ่อนแล้วก็ดื่มด่ำกับอาหารพักผ่อนคลายนิดนึงละกันอันนี้ก็จะเป็นโน้ตของแซมนั่นเองดูเหมือนว่าแซมน่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างหรือเปล่าเออเพราะว่าแซมเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องเจ้าหญิงฮิมิโกะด้วยไงอันนี้ก็น่าสนใจเก็บไว้ก่อนละกันหลังจากที่เราแวะเวียนกันมานานมากแล้วลาร่าเราจัดการได้หรือเปล่าไม่เป็นหาไรด็อกเตอร์เดี๋ยวฉันจัดการเองเนี่ยหมุนละหมุน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 แล้วก็หมุนโอเคประตูเปิดออกแล้วดังนั้นเออ come on เข้าไปข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวฉันจับไว้ให้โอเคตอนนี้ประตูก็ทำการปิดไปที่เรียบร้อยผู้หญิงที่อยู่บนรูปภาพประตูนั้นฉันสัมผัสได้ถึงอายุของสารลักษณ์นี้เดี๋ยวก็ฮิมิโกะหรือเปล่านี่เธอได้ติดต่อกับแซมมาไหมคุยกันหรือเปล่าไม่ต้องสงสัยเลยท่านฮิมิโกะเนี่ยมีพลังมากมายเธอมีพลังเกี่ยวกับพ่อแม่มดควบคุมธาตุได้ผู้หญิงที่ได้ควบคุมพลังนั้นแล้วก็เรียกพลังไม่หมดคาถาด้วยจริงๆพวกเราอาจจะยังเชื่ออะไรไม่ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันอาจจะไม่ได้มีเหตุผลพวกเราจะต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับโรคใบนี้มากมายเหมือนกับพ่อของฉันเลยที่นายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็ได้นะลาล่าเกิดว่าพวกเราไม่ได้อยู่ใช้ชีวิตในการเล่าเรื่องก็คงจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราต้องดูกันต่อว่ามันมีอะไรไหมเดินไปเรื่อยๆแป๊บยาวๆซิยาวๆมีใครกำลังแบบเหมือนทำพิธีสวดอยู่ตรงนี้อยู่อ่ะนี่มันฮิมิโกะนี่แต่ดูนั่นสิชามเทียนทำไมเหมือนจะเพิ่งถูกบูชาด้วยเกาะแห่งนี้นั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของยามาไทเธอพูดถึงลาล่าอาณาจักรที่หายไปเหมือนกับตามหาอะไรสิไงแต่ว่านี่เป็นสิ่งจริงนะดร.วิทแมนพวกเราไม่ได้ยืนต่อหน้าปริศนาเรากำลังยืนอยู่ต่อหน้าสิ่งที่มีค่าไงล่ะมากับฉันเงียบๆเป็นงานเพื่อนของแกจะบาดเจ็บโอ้ขอโทษด้วยถอยทางเข้าไปพวกเขาไม่สามารถเชื่อถือได้อุ้ยโดนดักพวกเรามีปืนฉันไม่อยากสร้างปัญหานะไม่พวกเราจะไปด้วยแต่พวกเรายืนยันว่าอย่าทำอะไรกับพวกเราเลยค่ะนี่เธอทำอะไรเงียบอยู่นี่ไม่เดี๋ยวจะจัดการเองไม่เอาลาล่าใจเย็นๆเอาโดนเต็มๆไม่ได้โปรดปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉันบอกให้ปล่อยฉันไงอยู่กับพวกเขาน่ะลาล่าทำตามที่พวกเขาบอกเฮ้ยเอาพูดภาษานี้ด้วยแหมไม่ออกแล้วหนึ่งไปต่อด็อกเตอร์วิทแมนพวกแกเป็นใครพวกแกต้องการอะไรพวกเราเงียบไปเดี๋ยวนี้ลาล่าถ้าเกิดแกใครก็ตามทราบปัญหาทำให้หมดฉันบอกให้เงียบไงเดี๋ยวก่อนทำอะไรไอ้นี่เล่นละเดี๋ยวโดนเดี๋ยวตีเลยนี่ปล่อยเธอไปเดี๋ยวนี้ปล่อยเธอเดี๋ยวนี้เอ้าลาล่าวิ่งโอ้ยไม่ไปจับพวกมันโอ้ยเอาโดนโอ้ยเอาอีกทีนึงอย่าขยับไปในเด็ดขาดอ้าพวกมันให้หมดโอ้มาปุ๊บก็เจอสถานการณ์ร้ายแรงแล้วไหมล่ะทีนี้เราซ่อนตัวก่อนว่าอย่าทำเสียงอะไรที่มันทำให้ทุกคนได้ยินไปเรื่อยๆก่อนละกันมันต้องเดินป่ะโอเคเดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าอุ๊ยบ้าเอ้ยเห็นแล้วเอาเอาละเดี๋ยวเขาส่องไฟหนีไปก่อนทีนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆด้านนี้ไม่มีใครเห็นหรอกมั้งนี่วิ่งมาอยู่มาซ่อนตัวนี้ก่อนโอเคปลอดภัยแล้วไหนต่อนะอ๋อนี่เดี๋ยวต้องรอคนออกมาก่อนรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บปุ๊บต้นเกมสเตลก็พลาดแล้วหนึ่งเอาไปเรื่อยๆออกมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยโอ้ยวิยาเป็นไงดีคนนี้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปทางนี้นะครับเอาละเข้ามาแล้วเลยส่องแสงตรงนี้หน่อยเอาละผู้หญิงคนนั้นต้องอยู่ที่ไหนจับตาให้ดีลาล่าจะอยู่ตรงนี้หรอเราต้องหาที่อื่นมั้งเดี๋ยวมันเห็นน่ะซวยนะไม่มีใครสามารถหนีได้หรอกนั่นใหญ่ลาล่าเราต้องหาทางอื่นออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาฉันพยายามตามหาสิ่งพวกนี้มาตลอดเฮ้ยโอ้ยนี่ไงทีนึงแกทำอะไรมังอาจเหร
ใช้ความรุนแรงใช่ไหมงั้นแกจะต้องโดนแบบนี้ไม่มีแน่ยังไงแล้วก็ตีทีนึงปืนมาละลาล่าจังหวะนี้แหละเราจะสู้กับมันนี่แน่ยิงไปทีนึงอย่าทำอะไรแบบนี้หน่อยเอ้ยหืมเฮ้ยปืนเอาละสู้แรงขึ้นอย่างนั้นเหรอแล้วก็ยิงนี่คือโทษฐานที่ทำลายร่างกายฉันอะไรจะพูดไหมโอ้เอ้ยนี่ฉันทำอะไรลงไปทำไมความรู้สึกที่น่าจะตกใจอ่ะโอ้พระเจ้าช่วยจู่ๆก็มีคนกลุ่มหนึ่งตามล่าพวกเราไล่ล่าเราแล้วด็อกเตอร์วิทแมนก็ยอมแบบยอมจำนนกับคนพวกเนี้ยต้องมีดีลอะไรรับหลังแน่นอนเลยเดี๋ยวก่อนอย่าให้รู้นะเอาล่ะตอนนี้เราได้ปืนมาแล้วซึ่งเราสามารถสลับเป็นอาวุธอื่นๆได้หรือเปล่านี่ไงเราสามารถสลับได้โอเคแต่ลูกคานูไอ้ขโมยบางอาจแล้วคือไม่มีแล้วด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องวิ่งไปทางไหนดีทางไหนเอ่ยธนูก็ไม่มีลูกกระสุนก็ไม่มีเอาวิ่งไปเรื่อยๆก่อนละกันนายดูสิมีหรือเปล่าแล้วเก็บมาเยอะมากเลยนะพาร์ทที่แล้วเนี่ยกับต้นพาร์ทเนี่ยซ้ายขวามีไหมไปดีเดี๋ยวฉันจะยิงอยู่นี่นะพาเขาออกไปยังไงดีก็เอ๋มีอะไรไหมคาสินเฮ้ยลูกกระสุนอยู่นั่นโอ้อุ้ยยิงมาจากระยะไกลด้วยฉันเจออีกคนใหม่แล้วเธออยู่ที่กำบังนั่นเธอตายหรือยังฉันไม่รู้หรอกเอาละฉันรู้ว่าพวกแกอยู่ที่นั่นแกจะหนีไปไหนก็ได้แต่แกจะไม่มีทางอยู่นี่แน่ไปไหนนี่เฮ้ยโอ้เป็นไงบ้างยังไงไอ้เน่ยังไงอีกยังจะซ่อนตัวเหรอนี่เน่เฮ้ยช็อตน่าจะยิงใกล้ขนาดนี้นะใกล้ๆแล้วก็เอาธนูจิ้มจะดีกว่าไหมนี่อ่ะเรารอเรื่อยๆก่อนเก็บของก่อนชุบชับชุบชับเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้ากันต่อนิดนึงจะมีอะไรรออยู่เปล่าประตูอันนี้เจออะไรยังยังไม่เจอหรอกแกคิดว่าจะเจอฉันง่ายๆงั้นหรอถ้าเธอเดี๋ยวนี้เขาเธอแกจะตายอยู่ข้างในนี้เอาโดนไฟเผาแล้วเราฟันไฟด้วยเอาละออกมาเถอะนะออกไปตีแล้วก็ทีบอย่างนั้นแหละโอ้ยโดนสำลักควันไฟแล้วไม่ล่าหนึ่งนี้เราจะกระโดดชึบนี่กระสุนอยู่เพียบเลยเก็บก่อนฉันไม่ได้ยินใครนั้นเลยแกคิดว่าแกได้ยินป่าวบางทีเธออาจจะตายแล้วก็ได้นะจับตาต่อไปเช็คบ้านเล็กๆหลังอื่นแล้วกันฮ่าเฮ้ยเจออะไรป่าวจะเอ๋ไม่แน่สบายดีไหมล่ะคอหอยเต็มๆทีนี้มีของอะไรเก็บป่ะนี่ไงเก็บก่อนก็ขึ้นมาชึบฮัลโหลกดL เมาส์เพื่อยิงธนูแล้วชาร์จอัพได้แรงขึ้นอ๋อก็เก็บไปแล้วล่ะรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินกันไปต่อเรื่อยๆดีกว่าข้างล่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวนะอ๋อนี่มันมีตรงนี้อ่ะไต่ไปเรื่อยๆก่อนแล้วดูซิว่าเธอได้อะไรมากระเป๋าตังค์โทรศัพท์ที่ใช้งานไม่ได้เอ้ยปิยามีคนอยู่เขาคงไม่เห็นเราหรอกมั้งนี่แหละโอ๊ยยิงไม่แม่นนี่นี่ล่วงสีล่วงสมเอ้ยก็อะไรนี่นี่ปุ๊บสนับหน้าบอกแล้วให้ดูดีๆไม่เชื่อโอ้ยมีคนเสียชีวิตอ่ะขอโทษด้วยนะอันนี้เก็บของก่อนแล้วก็มีอะไรมั้ยมีแล้วเนาะคืออะไรนะไปแล้วนะ1ไปแล้วลาล่าเธออยู่นั่นหรือเปล่าใช่เห็นควันมาจากโบราณสถานเก่าเธอโอเคหรือเปล่าโอ้พระเจ้าช่วยรอสเรากำลังเจอปัญหาอยู่พวกมันฆ่าผู้คนอะไรนะใครเหรอผู้คนฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันฆ่าพวกมันไปแล้วแต่ฉันไม่มีทางเลือก
ื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายหรอกนะฉันเชื่อมากเลยว่าแบบเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นต้องเตือนคนอื่นด้วยนะรอสไม่ต้องกังวลหรอกทำในสิ่งที่เธอต้องมาหาฉันให้ได้ลาล่าฉันจะพยายามนะคะไอ้เลยมีปัญหาตัวนี้นะมีอะไรไม่เอ่ยไม่น่ามีเอาไปไม่ได้มั้งก็ตรงนี้โอ้โหมีที่ให้ปีนขึ้นด้วยฮะเก็บลูกธนูก่อนเก็บแล้วก็อันนี้เก็บของต้องได้ใช้คราฟแน่นอนแล้วก็ปีนขึ้นมาตรงนี้หน่อยสิมีอะไรไม่เอ่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเอ่ยมันเป็นเหมือนกับ GPS ป่ะเนี่ยใครทิ้งสิ่งนี้ไว้เนี่ยไม่แน่ใจได้แต่ก็อย่างน้อยก็เก็บของหน่อยละกันอันนี้เราเจอแคมป์ใหม่แล้วหรออ้าวอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่จะแล้วไอซีอ่ะเดี๋ยวเราพักผ่อนกันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราไปข้างหน้านี้กันต่อดีกว่ามีอะไรไหมเราต้องไปตามหารอสให้เจอทีนี้ยิงศัตรูจากระยะไกลได้เพื่อรบกวนอ๋อนี่เหรอนะยิงแป๊บนึงปิ๊กอะไรน่ะอ๋อนี่ไงไปแล้วหนึ่งไปแล้วนะขึ้นแล้วนะไปอยู่แล้วเด้ออันนี้เก็บของก่อนนี่เก็บให้หมดจากนั้นเรามาตรงนี้ชื้นแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้โอเคไม่มีใครเห็นรอดตายแล้วหนึ่งขึ้นชวบเอาละครับมีอะไรไม่เอ่ยโอ้ตรงนี้มีของเก็บเธอน่าจะอยู่ที่ไหนตามหาเธอให้เจอฉันอยู่นี่ไงอาจจะมีปัญหาอะไรมากขึ้นกว่านี้นิดนึงแต่ว่าแล้วเราจะต้องไปยังไงต้องหาที่จุดไฟนี่นะแต่ไฟอยู่ไหนล่ะยิงได้มั้ยเออนี่ไงเฮ้ยเงียบก่อนนึกว่าอะไรนึกว่าแบบต้องหาครบไฟมาแบบมาจุดอะไรอย่างงี้ทีนี้เดินไปเรื่อยๆก่อนมีมั้ยเงียบๆเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยยาสเตลอันนี้นี่อ่ะสเตลที่หนึ่งยังไงดื้อเหรอดื้องั้นเหรอเจออะไรบางอย่างหรือเปล่ายังไงดื้อกันเหรอนี่เงียบดีนี่เงียบฉันบอกเงียบไงอย่าไม่เงียบอีกอ่ะเก็บของก่อนว่าเอ้ยเธอรู้ไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ล่วงลูกน้องพวกแกเนี่ยแหละล่วงทีนี้เราว่าเราจุดไฟเผาตรงนี้ไหมนี่เน่ว่าเอ้ยน่าจะอยู่ที่ไหนอยู่นี่ไงนี่แน่ล่วงไหมยังอีกนี่อยู่ตรงนั้นเหรอนี่แน่ก็ยังโอ้ยโอ้โหมันรู้เกมยังไงนี่แน่เฮ้ยอะโดนไฟลุกสมน้ำหน้าอุ้ยยาแม่นหนึ่งแล้วหนึ่งแม่นหนึ่งแล้วหนึ่งคืออะไรไม่รู้รู้แต่ว่าแกจะต้องแพ้อย่างนั้นแหละโอ้ไฟลุกแล้วไฟลุกหนึ่งว่าจะตายรอบนี้แหละมันจะยิงไงดีไอ้ฮัลโหลเน้นที่หัวไงเธออยู่นั่นเอาละไหนอ้าวสมน้ำหน้าอุ้ยไอ้นี่เนี่ยอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ถ้าจะยิงใกล้ๆอย่างนี้ก็อีโอ้โหตัวถีบไปเออส่วนน้ำหน้าเดี๋ยวจะลุกขึ้นได้หรอไอ้ใครลุกโอ้โหโอ๊ยโดนเต็มๆเล็งเอออย่างนั้นแหละวิแต่ไฟมันลุกมาแล้วอะเพราะฉะนั้นไปก่อนละนะ1โอเคมีเชือกอยู่ดังนั้นเกาะเชือกโหดไปแล้วชึบปิงเอาละเราก็มาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้มีอะไรมะเฮ้ยมันมีของปะไปดูแป๊บหนึ่งเผื่อจะมีของคลาฟอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถอ่ะกระโดดมาตรงนี้ได้ดูซิมันมีกล่องอะไรไหมกล่องนี้มีอะไรเปล่าอ๋อเป็นของทั่วไปอ่ะกลับไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้ากันต่อนิดนึงซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราแอบเห็นเอกสารตรงนี้เหรอดูซิมันมีอะไรหรือเปล่าอันนี้จะพูดถึงการรอดชีวิตนั่นเองซึ่งไดอารี่นี้คนที่เขียนก็คือนิโคลายเป็นคนที่รอดชีวิตที่อยู่อาศัยอยู่เกาะนี้เขาเนี่ยได้พูดถึงเกี่ยวกับท่านพ่อมาทายัสเอ้ยมาทายัสคนที่เราเจอที่อยู่กับแซมนี่เป็นผู้ชายคนเดียวกันที่เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่า
และตอนที่ฉันขับเรือชนกับก้อนหินขนาดใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าพายุกับลมเนี่ยได้โหมกระหน่ำกับฉันมากฉันไม่สามารถสร้างที่หลบภัยหรือว่าเตรียมอาหารได้เลยพระเจ้าช่วยพวกเรายังไม่สามารถขยับไปได้ด้วยมันเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเราถูกมือใหญ่ๆเนี่ยพยายามแบบทำลายพวกเราไว้แต่เมื่อพายุนั้นเนี่ยได้โหมกระหน่ำมาเต็มที่เนี่ยแล้วก็หยุดไปแล้วรอบหนึ่งท่านพ่อมาเทียสเนี่ยก็มาหาพวกเราเขาเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็คำพูดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนและนุ่มนวลดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้จักพวกเรารู้จักชื่อของเราและสถานที่ที่พวกเรามานั่นเองเขาเนี่ยได้พูดภาษาท้องถิ่นกับพวกเราและพวกเราเองก็ฟังเขาเหมือนกันในขณะที่พวกเราฟังอยู่นั้นเนี่ยเขาทำให้พวกเราเนี่ยรู้เกี่ยวกับความจริงของเกาะแห่งนี้เขาได้มอบทางเลือกให้กับพวกเราจะมีชีวิตต่อไปหรือความตายบางคนเนี่ยเลือกที่จะปฏิเสธคำขอร้องของเขาหลังจากนั้นเนี่ยโดยที่ปฏิเสธไปไม่ลังเลนะเขาฆ่าพวกมันฆ่าเลยตรงหน้าเลยและท่านพ่อมาเทียสเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นคนที่โกรธคือแบบไม่ได้โกรธไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเขาใจเย็นแล้วก็เด็ดขาดและตอนนี้ฉันก็เข้าใจแล้วแหละว่าฉันอยู่ในสถานการณ์แบบไหนพวกเราเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าเกิดไม่ทำตามเนี่ยเราก็อาจจะทำอะไรไม่ได้ดังนั้นฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถปฏิเสธเขาได้ดูเหมือนว่าเราจะเริ่มรู้จักมาเทียสแล้วมาเทียสอยู่กับแซมด้วยมันต้องมีอะไรซัมติงรองแน่นอนแล้วคือมาเทียสได้สังหารคนไม่ธรรมดาซะแล้วสิฉันสามารถทำได้อ๋อใช้วิธีเขาเรียกว่าเป็นวิธีที่แบบอันเนี้ยต้องใช้พลังกำลังทุกส่วนในร่างกายอ่ะสามารถทำได้ไหมยังไม่เคยลองนะแต่คิดว่ามันก็ต้องแข็งแรงอ่ะนิดนึงอ่ะถึงจะทำถึงจะแบบเหมือนปีนป่ายแบบนี้ได้แล้วช่องตรงช่องว่างมันต้องแคบพอด้วยเหมือนกันเหมาะกับร่างกายเราด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ค่อยๆปีนขึ้นไปละกันเนาะที่ปีนไปก็ถือว่าแบบถ้าเล่นเกมเนี้ยทุกคนจะรู้แบบการเอาตัวรอดเวลาตอนที่แบบเราหลงในป่าอะไรเงี้ยมันต้องทำยังไงบ้างอ่ะมันก็สามารถแบบเก็บแล้วไปใช้ต่อได้เช่นกันในเนี้ยอยากจะแนะนำจริงๆส่วนเราก็จะไปตรงนี้ไปด้วยเฮ้ยเสียงปืนยิงใครยิงปืนว่าจะได้เสียงปืนนะเฮ้ยรอดเจอรอดแล้วนี่ไงหมาป่าโอ้ my godเฮ้ยรอดฉันกำลังไปหานะวิแผลเวอร์เลยอ่ะขอบคุณพระเจ้าที่คุณยังมีชีวิตอยู่ต้องขอบคุณพระเจ้ามากกว่าที่พระเจ้าช่วยเหลือถ้าเกิดไม่มีสิ่งนี้ดีใจที่ได้เจอเธออีกครั้งหนึ่งนะลาล่าขอโทษด้วยนะคะดูเหมือนพวกเขาทำบาดแผลกับขาคุณมากเลยมันแย่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยโอ้ my god คุณได้ยินคนอื่นหรือเปล่าว่าคนอื่นมาหรือยังยังเลยสรุปคือลาล่ามาเจอก่อนเฮ้ยคุณกำลังทำอะไรหรอหมาป่ามันขโมยก่อนหาฉันไปสัญญาในการติดต่อเรือด้วยถ้าเกิดพวกเราไม่ได้กลับมาพวกเราจะไม่สามารถออกจากเกาะนี้ได้แต่ว่าคุณต้องการผ้าเป็นแผลยารักษานะมันอยู่ในกระเป๋าเหมือนกันบ้าเอ้ยก็เป็นเรื่องจริงแหละมานี่เอาล่ะเดี๋ยวพาไปที่พักที่แคมป์ก่อนพูดง่ายคือหมาป่ามันขโมยกระเป๋าไปมีทั้งอาหารมีทั้งยาโอ้ไม่เป็นลมแล้วหนึ่งโอ้อย่าทำอะไรแบบนี้สิอย่าเพิ่งตายนะแล้วต้องทำไงดีพี่ก่อนตั้งสติแป๊บโอเคโอเคเอาละฉันว่านะอย่างแรกพาไปที่แคมป์ก่อนแล้วพอที่แคมป์เสร็จอ่ะต้องหากระเป๋าให้เจอเพราะว่ามีพวกยาประถมพยาบาลก่อนเบื้องต้นอ่ะมันน่าจะช่วยเหลือได้แหละอันนี้ก็เป็นอีกสำคัญเหมือนกันนะยาประถมพยาบาลเวลาแบบไปแบบเดินท้องป่าแล้วแบบเกิดอะไรพวกเนี้ยช่วยได้เยอะเลยพระเจ้าที่เขายังมีชีวิตอยู่ยังหายใจอยู่เนาะเอาละในตอนเนี้ยเสียงหมาป่าดังขึ้นแกท้าทายฉันเหรอถ้าแกท้าทายฉันมีหรือฉันจะปฏิเสธคำท้าทายแกเอาละรอยเท้าหมาป่าจะช่วยนี่ฉันจะต้องทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้นั่นกระเป๋าน่าอยู่นู่นนั่นไงท้าทายแล้วหนึ่งอย่าคิดจะหนีเดี๋ยวก่อนอย่าให้ขึ้นไปได้นะรอสักครู่หนึ่งนี่เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปหาหมาป่าก่อนมันเชื้อเชิญเราแล้วเพราะฉะนั้นอย่าช้าอยู่ยายแล้วมีที่ปักอะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีสกิลปักขึ้นอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราเหมือนเราจะต้องใช้วิธีแบบบ้านๆอ่ะในการขึ้นไปก่อนแบบมันจะขึ้นไปยังไงบ้างดีกว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องสำรวจแถวๆนี้ก่อนมีอะไรไหมฝนก็ตก
อันนี้ก็ไม่น่าจะดึงได้น้องน้องหนีไปแล้วยิงได้ไหมอยากยิงอ่ะเผื่อว่าแบบจะได้ของอะไรบางอย่างแต่ให้น้องวิ่งเล่นไปก่อนแล้วกันเนาะมันก็จะดูโหดร้ายไปไหมอ่ะอะไรอย่างงี้แต่ทีนี้เฮ้ยมีกล่องมีกล่องมีกล่องเก็บก่อนเก็บก่อนได้อัปเกรดอ่ะไอเนี้ยมาใช้อัปเกรดพวกอาวุธได้นะเก็บเยอะๆด้วยประมาณเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นมาตรงนี้ก่อนตรงนี้นะขึ้นมาชื้นโอเคทีนี้แป๊บนึงไปด้านนี้ก่อนมาเผื่อไปด้านนี้ไปได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แฮไม่ได้แฮกำลังนึกอยู่ว่าแบบมันต้องไปตรงหลังคาบ้านหรือปะใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆก่อนแชฟก็มาเกาะตรงนี้ชื้นโอเคแล้วก็ถลายมาอันนี้บริษัทนี้คามาคุระอยู่ในช่วงคารามุระนี่นะหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของยามาไทใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้ลาล่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราจะรู้คำตอบในไม่ช้าแต่ไม่ช้าเนี่ยกี่พาร์ทอะค่อยว่ากันก็เก็บของอะไรให้เรียบร้อยเราจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับทีนี้อันนี้น่าจะเป็นที่โหนไปด้านตรงนี้ได้ร้องเรียกหรอได้เดี๋ยวก่อนรอก่อนกำลังจะไปหาไม่ต้องห่วงทีนี้เราจะมาตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นี่เน่เก็บก่อนชื้บแล้วก็โอ๊ยไม้ร่วงมันจะต้องไปตรงไหนเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงแต่ว่าเราไปผิดทางนี่ๆๆๆมาตรงนี้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 ก็ปีนโหนไปเลยชึบเรียบร้อยมาเราจะขึ้นมาตรงนี้นี่เน่แล้วก็จากนั้นเราเห็นท่าเรือชึบโอ๊ยๆๆ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 ๆเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้โหว้าวส่วนตอนนี้นั้นเกาะไม่ได้เพราะเข้าใจว่าถ้าเกิดคนที่เล่นภาค Rise กับ Shadow of the Rider มามันต้องมีขวาน2เล่มอ่ะเล่มไม่เล็กเล่มป่ะไม่แน่ใจเริ่มใช้แบบหน่วยผิดแล้วทีนี้การโดดก่อนการโดดก่อนอ้าว my god เดี๋ยวแล้วโอ้โหฟ้าผ่ามากแรงมากนี่กระโดดขึ้นมาก่อนขอนั่งอยู่นี่เฮ้เฮ้ยเยอะเอาละได้เวลาไปแล้วถ้าหมาป่ามาตอนนี้นะเละแน่นอนทีนี้ยังไงดีโอ้โครงกระดูกเทียบโว้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 อย่านะฉันมีปืนนะฉันแค่อยากจะได้กระเป๋าอาหารฉันกลับขึ้นมาแค่นั้นเองเจ้าพวกหมาป่าเอ้ยนี่ไงกรองปฐมพยาบาลเจอแล้วเก็บก่อนนะชึบละเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปหารอสได้เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวฉันกลับไปหารอสดีกว่าต้องไปปฐมพยาบาลก่อนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญส่วนต่อมานั้นมาอุ๊ยอย่าอุ๊ยอย่าไปชัดเดี๋ยวนี้นะไอ้เจ้าหมาป่านี่แน่ได้ไงโอ้โหกดอี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 อืมสู้ยับยับยับนี่เนี่ยจึกทีนึงแล้วก็ดีเฟนต์ตัวอย่างนั้นแหละเอ้ยแทงเข้าไปแทงไงแทงอีกอีจบก็เชื้อเชิญดีดาเกือบไปแล้วไม่ล่ะไม่ได้เกือบไปแล้วอ่ะเกือบไปแบบสนิทเต็มๆเลยเอาละเดี๋ยวเราออกจากถ้ำนี้ก่อนออกไปเรื่อยคงมีตัวเดียวมั้งตัวเดียวแหละมาตัวเดียวก็พอแล้วตอนนี้ฝนก็ตกหนักมากทีนี้ไงต่อดีเราต้องกลับไปหารอสใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้นั้นเราแอบสำรวจนิดนึงอันนี้มีทางไปต่อแต่ว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเช็คก่อนโซนละหนึ่งมีอะไรไม่เอ่ยตรงนี้ต้องใช้ขวานปีนขึ้นไปยังไม่ได้เพราะฉะนั้นกลับไปหารอสดีกว่าทีนี้การกลับหารอสนั้นมันมีเชือกอยู่ตรงนี้ไงเราก็จะโหนแล้วนะอื้อไปแล้วนี่ง่ายง่ายอีซี่อีซี่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหารอสกันเลยดีกว่าออสเรากลับมาแล้วเรากลับมาพร้อมกับปฐมพยาบาลมารอสพร้อมไหมเอาละจะอยู่เปล่าเฮ้ยอย่าทำหน้าแบบนั้นสิอ๋อยังหายใจอยู่เอาละต้องรักษาเธอแล้วล่ะมาพร้อม
อีกอันนึงในการเอาชีวิตรอดในแบบสถานที่แบบเนี้ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นความรู้ต่างๆอ่ะมันใช้ได้นะอันนี้สำคัญมากๆเอาละรอสฟื้นแล้วเอาละค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆโอ้ก็ไม่เลวดีนี่เธอเรียนรู้สิ่งนี้จากไหนกันแน่นะเรดชิปที่นายเบลไงแน่นอนว่าเจ้าหมาป่าพวกนั้นทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกเฮ้ทุกคนต้องเอาสิ่งนั้นไปใช้สิมันทำได้ดีเลยนะใช้งานได้ด้วยฉันคิดว่าฉันจะต้องไปที่หอคอยวิทยุสื่อสารใช่เปล่ามันน่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดที่กระจายสัญญาณไปยังทั่วทิศทางได้ฟังนะลาล่าเราจะต้องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือออกไปและฉันคงยังไม่สามารถปีนได้นะตอนนี้แต่ฉันเองก็กังวลว่าคุณจะพูดอะไรแบบนี้ออกมาค่ะเธอทำได้ลาล่าเพราะว่าเธอคือคอฟไงล่ะจริงๆฉันก็ไม่ได้ใช่คอฟฝืนคนอื่นค่ะไม่หรอกเธอเป็นตัวของเธอเองอ้าวนี่เป็นการพูดให้กำลังใจแล้วก็Lost พี่ใครอะไรบ้างจะไม่รู้ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยให้วันนี้ใช้หรอเป็นวันที่ใช้ปีนอะหวังว่าหนูจะเป็นคนที่เรียนรู้เร็วนะคะเฮ้ระวังตัวด้วยล่ะลาล่าแน่นอนค่ะหนูจะเรียนรู้ให้ไวแล้วก็จะดูว่าข้างบนนั้นมันมีอะไรด้วยมีวิทยุสื่อสารเรียบร้อยขวานในการปีนเขาก็พร้อมเอาละเราจะทำอะไรต่อดีขวานในการปีนเขามันแล้วนะครับแน่นอนว่าต้องใช้ขวานในการปีนตามร่องหินเข้าไปนะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องลองกันดูต่อว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราได้ขวานนี้มาแล้วเราจะปีนขึ้นไปเจออะไรบ้างซึ่งภารกิจของเราเนี่ยก็จะเป็นภารกิจที่เหมือนเราจะต้องไปที่หอคอยวิทยุเก่าเพื่อส่งสัญญาณในการให้คนเนี่ยมาช่วยเราในยังเกาะแห่งนี้ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นเกาะที่เกี่ยวข้องกับยามาตานั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ในพาร์ทหน้าดีกว่าว่าพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะสามารถปีนยังหอคอยวิทยุได้หรือเปล่านะครับยังก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ